สวัสดีเจ้าพบกับช่องทองออนทัวร์ชาแนลเจ้าวันนี้เฮาจะพากันมาแอวลลิตาคาเฟ่เจ้าอยู่ติดถนนบายพาสฝั่งตะวันตกนะเจ้าทางเข้าวัดห้วยปากังนะเจ้าก่อนเข้าไปชมเฮากับป้ากันไปซื้อบัตรก่อนนะเจ้าคนใหญ่60บาทเด็ก40บาทนะเจ้าบัตรก็สามารถนำไปเป็นส่วนลดซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้นะเจ้าอันนี้เฮาเข้ามาข้างในแล้วนะเจ้าแลนด์มาร์คจังหวัดเชียงรายที่ทุกคนต้องมานะเจ้ามาชมข้างหนึ่งเจ้ามันจะได้ฟินธรรมชาติกลางป่าใหญ่นะเจ้าล้อมรอบไปด้วยต้นไม้มีโขดหินนะเจ้ามีดอกไม้นะเจ้าหมอกจางๆนะเจ้ารับรองได้ว่าทุกคนจะได้ภาพสวยทุกมุมนะเจ้าอากาศข้างในนี่ก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะเย็นสบายนะเจ้าเหมือนเฮาเดินอยู่ในกลางป่าแต่ๆเลยนะเจ้าส่วนมากกับลูกค้าก็นิยมมาถ่ายรูปเจ้าเฮาจะมีลำธารน้อยๆนะเจ้าที่เปิ้นจำลองขึ้นมานะเจ้าเฮาก็จะพยายามบ่อู้นักนะเจ้าอยากให้ทุกคนที่ชมคลิปนี้นะเจ้าได้ฟินไปกับธรรมชาตินะเจ้าได้ยินเสียงเพลงเสียงน้ำเสียงธรรมชาติแต่ๆนะเจ้าข้างบนเปิ้นก็จะประดับประดาด้วยจ้องนะเจ้าหรือว่าร่มอย่างสวยงามนะเจ้าดูรอบๆก็จะมีหมอกจางๆหมอกบางๆเจ้ารับรองได้เลยเจ้าถ่ายรูปงามทุกมุมเจ้าวันนี้คนบ่ค่อยนักเจ้าอาจจะเป็นด้วยฝนตกตัวก็ได้นะเจ้าThank you.
ภายในลาลิตาคาเฟ่นี่ก็จะมีน้ำตกสูงนะจ๊ะสวยงามมากเลยจ๊ะคนก็จะมารอยืนทานบุกกันนะจ๊ะแล้วก็จะมีสวนกินรีตัวนี้นะจ๊ะเดี๋ยวจะปลาไปพอจ๊ะเหมือนปลาหิมพานต์เลยจ๊ะเสียงน้ำกระทบกับโขดหินเจ้าเป็นธรรมชาติมากเลยเจ้าเสียงน้ำตกด้วยคาเฟ่นี่ก็จะตั้งอยู่ในร้านนะเจ้าทางร้านก็จะมีอาหารและเครื่องดื่มให้บริการจะมีร้านกาแฟอยู่2ฝั่งมีโต๊ะนั่งบริการหลายจุดจ้ะบริการทั้งคาเฟ่เลยนะเจ้าเป็นจันบนจันดุมเจ้าสามารถขึ้นไปนั่งดื่มกาแฟได้นะเจ้าโต๊ะนั่งบริการหลายจุดนะเจ้าเขาจะสั่งมานั่งกินก็ได้นะเจ้าสั่งพนักงานที่เดินไปเดินมาก็ได้เจ้าอันนี้ก็จะเป็นปลาหิมพานต์นะเจ้าจำลองกินนรีเล่นน้ำอยู่กลางน้ำตกนะเจ้าพอแล้วก็ฟินแบบเจ้าธรรมชาติมากๆเลยเจ้าใครที่บ่เคยมาก็ลองมาฟอดเจ้ามาสัมผัสพอเหมือนเขาอยู่ในป่าอันหิมพานต์นี่นะเจ้าเป็นแลนด์มาร์คของเชียงรายที่ต้องมาเจ้าเปิดทุกวันนะเจ้า8โมงถึง2ทุ่มอย่างที่บอกนะเจ้าก่อนที่จะเข้ามาก็คือต้องซื้อบัตรเข้าชมสวนก่อนนะเจ้าคนใหญ่60บาทละออน40บาทแล้วหางบัตรนั่นอ่ะก็จะนำมาเป็นส่วนลดซื้ออาหารและเครื่องดื่มนะเจ้า
อันนี้จะเป็นนั่นป้ายรูปปั้นเด็กชนเผ่าราหูนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะไปพอกันเจ้าข้างบนขึ้นบันไดขึ้นไปนะเจ้าน่ะเห็นแล้วเจ้าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ราหูนะเจ้าปกติจะอาศัยอยู่บนภูเขานะเจ้าบนดอยหรือทั่วไปก็จะเรียกจะห้องอันชนเผ่านี้ว่ามูเซอร์นะเจ้าหรือว่าชนเผ่าราหูส่วนมากแล้วชนเผ่านี้เพิ่นจะอาศัยอยู่จังหวัดต่างๆนะเจ้าทางภาคเหนือเพราะว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่แปร่นะเจ้าก็จะมีชนกลุ่มชาติพันธุ์ราหูนะเจ้าก็จะมีประเพณีต่างๆนะเจ้าถ้าอยากฮู้เป็นจะได้ก็ร้องเข้าไปพอเจ้าเข้าไปดูประวัติเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่น่าสนใจกลุ่มหนึ่งนะเจ้ามุมนี้ก็จะเป็นมุมหนึ่งนะเจ้าตีคนมาถ่ายรูปนั่งเหมือนกันนะเจ้าข้างล่างก็จะเป็นที่นั่งได้ดื่มกาแฟนะเจ้าข้างบนก็จะเป็นห้องโถงก็มีที่นั่งนะเจ้าแต่บนเพดานน่ะก็จะมีรูปภาพรูปพรนะเจ้าคือบริเวณรอบๆความสวยงามก็คือมีมองจางๆนะเจ้าถ่ายภาพออกมาก็จะงามเจ้ามีลำธารน้อยๆที่จำลองขึ้นมานะจ๊ะโคตรหินก็จะมีอันตะไคร่น้ำนะจ๊ะอากาศนี่บ่ได้ฮ้อนเลยนะจ๊ะเย็นตลอดทั้งสวนเลยจ๊ะเดี๋ยวเขาจะเอาบัตรเข้าชมนะเจ้าที่เขาซื้อเข้ามาตะกี้นะเจ้าไปเป็นส่วนลดซื้ออาหารเครื่องดื่มในคาเฟ่นะเจ้าไม่ว่าจะเป็นขนมเค้กกาแฟน้ำต่างๆแม้กระทั่งอาหารตามสั่งก็ยังมีเลยนะเจ้าร้านคาเฟ่ข้างในคาเฟ่จะอยู่ข้างในร้านนะเจ้าอันนี้เขาเข้ามาแล้วจ้ะเดี๋ยวไปพอบ้านนี้อย่างพองเนาะอาหารตามสั่งก็สั่งได้นะเจ้าข้าวซอยก็มีน้ำเงี้ยวก็มีมีทุกอย่างเจ้าอันนี้ก็จะเป็นบริเวณโซนกาแฟโซนน้ำต่างๆนะเจ้าเขาสามารถกินในนี่ได้นะเจ้าอันนี้จะเป็นพวกเค้กนะเจ้าเค้กมัทฉะนมสดนะเจ้าเค้กมะพร้าวนมสดฝอยทองช็อกโกแลตนะเจ้าสตรอเบอรี่โกโก้โอ้มีหลากหลายนะเจ้าแม้กระทั่งชาเขียวก็ยังมีนะเจ้าช็อกโกแลตอันนี้ก็จะเป็นวุ้นนะเจ้า
นมสดนะเจ้าอันนี้เขาไปพอทีมงานของเขานะเจ้าทีมอย่างคล่องสร้างอีกทีเจ้าชาเขียวอร่อยกับตอนนี้เขาก็นำหางบัตรที่เขาซื้อเข้าชมตะกี้นะเจ้าไปเป็นส่วนลดซื้อกาแฟเย็นและกะเค้กช็อกโกแลตนะเจ้าตอนนี้เขาก็กินอิ่มเรียบร้อยแล้วเจ้าก็เดินออกมาพอบรรยากาศข้างนอกเจ้าแต่ยังลมลื่นเหมือนเดิมเจ้าพอละปากคาบเต็มบ่อเลยเจ้าโอ้หนักขนาดเลยงูกี่ปีแล้วนี่เจ้านี่เลี้ยงนี่ตัวใหญ่ขนาดนั้นเลยตัวใหญ่ขนาดเลยเจ้าโอ้น้ำใสใสเต็มบ่อเลยเจ้าตอนนี้เราเดินมาด้านหน้าเนาะเจ้าด้านข้างๆตีอันจำนายตั๋วเข้าชมนะจ๊ะบริเวณด้านหน้านี่ก็จะติดถนนนะจ๊ะติดถนนบายพาสฝั่งตะวันตกนะจ๊ะซึ่งเส้นทางนี่จะไปทางเส้นวัดห้วยปะกั่งนะจ๊ะอยู่ตำบลติมก๊กอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะจ๊ะจอดรถกะกว้างขวางขนาดเลยเจ้าม้ามาเนี่ยเจ้าถ้าใครมาจากในเมืองกะมาเส้นแยกไฟแดงสนามบินนะเจ้าบิ๊กซี2ถ้ามาทางในเมืองกะเลี้ยวซ้ายเข้ามาเจ้าถ้ามาทางเส้นแม่สายก็จะเลี้ยวขวาเข้ามานะเจ้าไฟแดงสนามบินหรืออันบิ๊กซี2นะเจ้าเข้ามาก็จะเจอไฟแดงตรงแยกปากทางเข้าเส้นวัดห้วยปะกั่งนะเจ้าเฮาก็ยูเทิร์นกลับมาน้อยนึงเจ้าจะอยู่ติดกับเซเว่นนะเจ้าคนละฝั่งซอยมีซอยกั้นกลางนะเจ้าอยู่ข้างๆเลยไปจะจอดรถตรงเซเว่นก็ได้นะเจ้าจอดตีหน้าร้านลลิตาคาเฟ่ก็ได้นะเจ้าตีจอดรถกว้างขวางมากเลยเจ้าก็จะมีคนจัดรถโบกรถให้เจ้าThank you.
ำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทอล์กออนทัวร์ชาแนลด้วยนะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า